ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จระฆังเอาลงมาทุกท่านได้ประดับรับชมเทียบเคียงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2564นะครับเป็นพระเนื้อขาวอมเขียวนะครับอมเขียวตะไคร้แล้วก็ผสมผงใบลานนะครับออกเทาๆนะครับหรือผงธูปนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับแล้วก็น้ำศักดิ์สิทธิ์หลายที่นะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีผงว่านน้ำว่านนะครับน้ำว่านว่าน108ของท่านครับได้ที่ได้มาตำมาเค้ามาโขกมาขันเอาน้ำมาส่วนผสมนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำส่วนผสมมีเศษผ้าแต่พระกำแพงเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีเนื้อกล้วยนะครับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีปูนเปลือกหอยนะครับแล้วข้าวสุกนะครับผสมและอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราทุกท่านได้ดูด้วยกันนะครับพระนี้ก็มีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อนะครับพระนี้เป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางเป็นพระพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพระพิมพ์พระประธานนะครับเข่าจะงอนขึ้นมาบนนะครับนะครับพิมพ์พระประธานนะครับเรามีเส้นผ้าทิพย์อยู่ข้างล่างนะครับเกศจรดนะครับไม่มีหูนะครับเกศจรดไม่มีหูนะครับไม่มีหูผิวเนื้อออกขาวอมเขียวเทาๆนะครับขาวอมเขียวเทาๆนะครับคือมีส่วนผสมของผงใบลานด้วยนะครับผงธูปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันนะครับนี่คือด้านข้างด้านหลังนะครับดูครับดูความโหดความเหี่ยวของพระนะครับนี่ครับความโหดความเหี่ยวของพระนะครับนี่ครับความโหดความเหี่ยวของพระนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับครับนี่เราลงขยายด้วยกล้อง 1000X ให้ดูนะครับดูครับดูความเก่ายังไงครับถึงบอกว่าเป็นพระแท้นะครับเราต้องดูนะครับเราต้องจับผิดให้ได้นะครับจับผิดนะครับเพราะเราเป็นผู้ดูเป็นผู้ศึกษาเราต้องให้เทียบเคียงให้เราดูนะครับไม่ใช่เขาบอกแท้ก็แท้ตามเขานะครับเราต้องดูนะครับต้องดูนะครับดูแล้วคิดไปด้วยครับว่าคิดถึงอายุ150ปี160ปีนะครับว่ามันต้องเก่ายังไงของที่ย่อยสลายได้นะครับถ้าไม่เข้าใจวิ่งออกไปหน้าบ้านไปดูดินดูขอบปูนหน้าบ้านนะครับที่เราเทพื้นไว้นะครับไปดูครับมันจะมีคราบราคราบตะไคร้ปูนบะหน้าปูนที่เราเทไว้มันจะมีรอยลานรอยร้าวรอยแตกนะครับแล้วก็วิ่งไปดูนะครับเพราะภาคเขาสร้างจากปูนเปลือกหอยจากดินจากข้าวสุกนะครับจากเนื้อกล้วยนะครับจากน้ำศักดิ์สิทธิ์เดินศักดิ์สิทธิ์จากน้ำว่านนะครับพวกนี้ย่อยสลายได้ทั้งนั้นเลยครับนะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วปูนแบบหอยมันจะงอกตัวครับมันจะเกิดแคลเซียมเกิดงอกตัวได้ครับงอกจากตัวที่มีรอยลานรอยร้าวนะครับโอเคครับลองดูนะครับดูด้วยกันนะครับพระองค์นี้สวยก็จัดว่าสวยพระที่ลงเนี้ยจะคือพระผมไม่ได้ผ่านการใช้นะครับไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเพราะพระนี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทำไมออกมาสวยทุกองค์เลยเพราะพระเราไม่ผ่านการใช้ดูครับธรรมชาติดูครับนี่คือมีรอยลานรอยร้าวมีคราบแคลไซต์นะครับดูพระครับมีคราบน้ำว่านคราบน้ำดินศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคราบน้ำว่านเต็มไปหมดนะครับพระนี้เป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับสวยครับเดี๋ยวไม่ใช้ครับเนื้อขาวสวยครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X เราจะเห็นความสวยกว่านี้ครับนี่เราดูคร่าวๆก่อนครับดูคร่าวๆนะครับเราดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆนะครับดูขาวๆนี่คือคราบแคลไซต์นะครับขาวๆตรงหัวเข่าตรงนี้ครับเขางอกขึ้นมาครับงอกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับดูครับเขาจะงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับคือแคลไซต์ครับนี่ครับแล้วก็จะขาวสวยนะครับนี่ครับคือไม่เหมือนกันนะครับพระที่ลงให้ดูนะครับแล้วแต่วาระการสร้างเนื้อมวลสารไม่เหมือนกันนะครับผิวพรรณวรรณะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกพระอกเขียวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่พระเนื้อในต้องเป็นเนื้อขาวสวยอกนะครับสวยนะครับดูครับนี่ครับธรรมชาติครับมีลานรอยลานรอยร้าวนะครับธรรมชาตินะครับลานน้อยลานมากเลยอยู่ที่ส่วนผสมของเนื้อพระนะครับแล้วว่าพระนี้เขาหมักปูนได้สัดส่วนแบบไหนไม่เหมือนกันนะครับหมักปูนนะครับปูนก็หมักมากี่เดือนกี่ปีนะครับเราก็ไม่รู้แล้วก็เอาที่มันคื
ึ้นมาเป็นตะกอนข้างบนแล้วเอามาเป็นออกมาเป็นส่วนผสมของพระนะครับปูนก็ปิ้นปูนสุกปูนดิบอีกนะครับนะครับต้องดูนะครับนะครับต้องดูนะครับมีปูนดิบปูนสุกนะครับนะครับแล้วก็ผสมกับข้าวสุกส่วนผสมของข้าวหอมมะลินะครับมีมวลสารก็มีเนี่ยครับตามที่เราพูดมาครับมีองค์นี้มีทั้งอันนี้ด้วยนะครับมีเกสรดอกบัวทั้ง5ด้วยนะครับนะครับครับสวยครับดูครับพ็อกเก็ตนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับธรรมชาติไหมครับพยายามปรับให้ชัดๆนะครับท่านจะได้ดูนะครับดูนะครับเนื้อพวกยังอยู่ครบครับอยู่ครับครับน้ำว่านยังอยู่ครบนะครับครับน้ำว่านยังเกาะเหนียวแน่นเลยครับพวกนี้ครับเกาะแก่งมากครับเป็นเนื้อปูนขาวนะครับผ้าปูนเนื้อปูนขาวเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนะครับเม็ดเขียวเม็ดแดงมีครับดูครับนะครับดูมีหดมีเหี่ยวมีแหว่งมีเหี่ยวนะครับดูธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับบางองค์ก็มีลานรอยร้าวบางองค์ก็ไม่มีครับคือบอกว่าพระสุริยคังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวหดเหี่ยวไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่องค์ไหนเจอความร้อนไอ้ตัวไหนที่เขามวลสารนะครับเขาเกาะได้เหนียวได้อันนี้นะครับไม่เหมือนกันก็ส่วนผสมเขาไม่มีการวัดตวงสมัยยุคโบราณเขาใส่เลยนะครับแม้แต่หมักปูนครับเขาก็เอาเรียวไว้ก่อนอันไหนตรงไหนจะทำก็ต้องเอาขึ้นมาเลยนะครับมาทําเขาไม่คิดตรงนั้นนะครับเพราะของนี้ก็สร้างมาเพื่อเอามาแจกให้กับญาติโยมที่มาร่วมทํานุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวารามทําบุญทําทานนะครับคนที่มาร่วมบุญร่วมอะไรก็แจกให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้สืบทรัพย์ศาสนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไว้แจกไพร่พลนะครับไพร่พลที่ไว้ดูแลรักษาบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นนะครับนะครับมันก็เกิดแจกในวันที่ท่านได้เลื่อนสมรสศักดิ์ได้เลื่อนสมรสศักดิ์นะครับแจกนะครับแจกคนที่มาร่วมบุญนะครับนะครับมีหลายวาระของท่านครับเยอะแยะไปหมดนะครับนิเศษพระหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับบอกว่าสมเด็จครั้งไม่เหมือนกันนะครับทํายุคไหนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เขียนแค่จุดตรงนั้นท่านสร้างเยอะนะครับแต่บางคนก็เขียนแค่จุดเดียวลงจุดรู้จุดเดียวก็เขียนจุดเดียวนะครับบางทีเราคนอ่านก็ไม่เข้าใจนะครับโอ้เหล็กไหลพงไพรดำนะครับนี่ครับดำดำนี่เหล็กไหลพงไพรดำนะครับดูครับดูครับสวยครับธรรมชาตินะครับนี่คือพระสุริยคังนะครับเดี๋ยวลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับครับนี่เราลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูครับธรรมชาติไหมครับเนื้อฟูฟูหนึบนุ่มนะครับเนี่ยความหนุบนุ่มของเนื้อพระเป็นอย่างนี้นะครับหนุบนุ่มนะครับของพระสมเด็จคังนะจะแก่งยังไงก็พอลงกล้องแล้วจะหนุบนุ่มครับดูครับหนุบนุ่มนะครับขาวนวลสวยนะครับดูมีเหล็กไหลผงไพดำนะครับเนี่ยเหล็กไหลผงไพดำคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าคาบตะไคร่นะครับคาบลาคาบแถวซ้ายขึ้นมาขาวนะครับคาบเปลือกหอยครับเปลือกหอยครับเปลือกหอยคาบเปลือกหอยนะครับนะครับดูนะครับดูด้านบนก่อนนะครับดูด้านบนลงมาด้านล่างนะครับดูครับเนี่ยครับนี่ครับพระเขาจะมียับย่นแตกลานร้าวนะครับดูครับแตกลานร้าวนะครับดูครับเห็นเนื้อพระจะนุ่มๆอย่างนี้ครับเขาเรียกหนุบนุ่มขาวสวยนี่ครับพระสุริยคังจะเป็นอย่างนี้ครับหนุบนุ่มนะครับแล้วในซอกนะครับดูในซอกในซอกก็จะมีคาบแขวไซส์นะครับคาบแขวไซส์ตามซอกนี่ครับเขาจะข้างบนเขาจะไม่มีนะครับพวกนี้คือเงาพวกนี้คืออะไรไหมครับพวกนี้คาบแขวไซส์ขึ้นเป็นคาบปูนเปลือกหอยไงครับเอาขึ้นมานะครับนะครับแขวไซส์ต้องอยู่ตามซอกนะครับอยู่ตามซอกนะครับไม่ใช่มาทาเต็มบนไปหมดครับเขาคิดไม่ออกนะครับต้องพัฒนาใหม่นะครับของโลกรูปแบบครับต้องพัฒนาใหม่นะครับนี่ครับคือคาบลาคาบตะไคร่คาบน้ำว่านนะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเด็กนี่ครับนี่คือนี่แขวไซส์ขึ้นใหม่ขาวๆเลยครับขึ้นใหม่นะครับขาวๆเป็นก้อนนะครับจับตัวเป็นก้อนอันนี้ยังขึ้นอายุไม่ถึง60ปีแล้วครับประมาณนี้60ปีขึ้นนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับถ้า100กว่าปีต้องออกแข็งเทานะครับนี่ครับแขวไซส์ขึ้นแบบนี้นะครับเขาขึ้นกันแบบนี้เขาไม่ได้ขึ้นเป็นพืช นะครับถ้าของรังแบบเขาทาเป็นพืช นะครับของแท้เขาลานตรงไหนแตกตรงไหนเขาก็จะขึ้นใหม่ขึ้นเก่ามีขาวนี่ขึ้นเก่าขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับสีไม่เหมือนกันนะครับ
นะครับแล้วของรูปแบบมันจะสีเดียวกันหมดนะครับเห็นไหมครับนะครับเขาขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับข้างล่างขึ้นเก่าข้างบนขึ้นใหม่นะครับนะครับก็จะมีสัดส่วนของเขาครับนี่ครับถึงบอกว่าทำไมทำเดี๋ยวนี้เขามีกล้องเขารู้หมดเลยครับตอนนี้นะครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่องค์พระนะครับครับลาครับตะไคร้เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยธรรมชาติภาพนี้สมบูรณ์นะครับถึงว่าสมบูรณ์นะครับดูว่าร่อนเขาหลุดมานะครับพอเขาหลุดมาปุ๊บก็เจอแคลไซต์ครับเนี่ยพระเขาร่อนออกมาลุดแผ่นเป็นแผ่นออกมาหลุดมาเขามีแคลไซต์เขาขาวขึ้นเคลือบนะครับแคลไซต์เขารีบงอกนะครับงอกเนี่ยแคลไซต์งอกครับเขาขาวงอกขึ้นมาครับเพราะพระนี้เนื้อแก่ปูนนะครับแคลไซต์เขาขาวงอกครับงอกขึ้นมานะครับนะครับเนี่ยแคลไซต์เขาขาวครับธรรมชาติองค์นี้สภาพดีนะครับสภาพดีมากนะครับดูครับดูครับนี่ครับแคลไซต์เนี่ยนี่ครับกองทับถมเลยครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูการเป็นหดเหี่ยวนะครับนี่หดเหี่ยวของภาพเป็นอย่างนี้นะครับหดเหี่ยวหดเหี่ยวเป็นอย่างนี้ครับนี่จากธรรมชาติตรงเป็นอย่างนี้ดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเก่าแบบธรรมชาติเราไม่ต้องไปดูเราก็ดูของเก่าแล้วต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเก่าธรรมชาติเป็นยังไงนะครับเราต้องดูด้วยเนื้อเขาสะอาดเนื้อเขาเป็นแบบนี้ผ้าก็ต้องออกลักษณะอย่างนี้เก่าลักษณะอย่างนี้นะครับเขาจะไม่เลอะเทอะเมอะอะไรมากมายครับเขาจะสวยธรรมชาติคือเก่าธรรมชาติแล้วคือเกิดจากธรรมชาติทุกอย่างนะครับนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเก่าธรรมชาติเลอะเทอะไปหมดนะครับไม่ใช่นะครับนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังพระนะครับนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูน้ําแดงแดงนี่น้ําดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดป่งดินป่านะครับดูครับพวกคราบนะครับครับหลังพวกเป็ดเน่าครับหลังเน่านะครับคือพวกเนี่ยคราบน้ําอ้อยเขี้ยวครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติมากนี่เศษผ้าหักแตกพระกำแพงนะครับคือองค์นี้เขาจะไม่ลานไม่ล้าเหมือนพระทุกๆองค์ที่ลงให้ดูนะครับพอเขาแก่เขาแก่เนื้อปูนนะครับแก่เนื้อปูนขาวครับเขาถ้าแก่เนื้อปูนขาวเขาจะไม่ค่อยลานนะครับเนี่ยเขาจะขาวบริสุทธิ์ขาวนวลนะครับนะครับเขาแก่ปูนขาวขึ้นสูงขึ้นต่ำไม่เท่ากันไหมครับแคลไซต์เขางอกขึ้นมาครับแคลไซต์เขางอกขึ้นมาสูงนะครับพวกนี้แคลไซต์นะครับขึ้นมางอกขึ้นมาพอคาบน้ำอ้อยเขี้ยวคาบน้ําผึ้งคาบน้ําตะไคร้ครับพวกนี้ออกหลุดออกมาเขาก็งอกขึ้นมาครับเนี่ยเขางอกพอเขางอกได้เขางอกสูงกว่าไหมครับเขาก็จะสูงเป็นต่ำไหมครับไหมครับเป็นสูงเป็นต่ำนี่ครับพวกนี้เศษผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับเปิดให้ดูครับนี่ครับคือเขางอกขึ้นมาตรงไหนเขาลานเขาเล้านะครับพวกที่เขาลาวเขาล้านก็คือเขามีเศษผ้าหักแตกนะครับอยู่ด้านในไหมครับนี่ครับนี่ครับเศษผ้าแต่ว่ากำแพงครับเจอแคลไซต์ทับถมอยู่นะครับนะครับนี่ครับคือจากธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาติอันนี้คือพวกเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับปูนหอยแล้วก็เกิดแคลไซต์ขาวๆเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยครับธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเงาเงาเม็ดเม็ดนะครับเงาเงาปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับนี่เม็ดหนึ่งนี่ก็เศษผ้าแต่ผ้ากำแพงนะครับเศษผ้าแต่ผ้ากำแพงนะครับอันนี้เด็กไหลผงไผ่ดำครับดำๆนี่ครับเด็กไหลผงไผ่ดำนะครับเนี่ยสวยครับนี่ธรรมชาตินะครับให้ดูครับมุกเปล่าครับนี่ดูนะครับโอ้โหรูไปเริ่มเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูได้ครับข้างในว่ามีอะไรครับหลุมใหญ่นะครับเนี่ยหลุมใหญ่ลานล้าวนะครับโอ้โหแคลไซต์ด้านในครับไหมครับเป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับเอกลักษณ์นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับเขาเป็นเม็ดๆเล็กๆเป็นงอกงอกเป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้ครับเขาเริ่มงอก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 เมื่อจะมาปิดรูนี้ครับนะครับนี่คือวิธีดูนะครับวิธีดูนะครับนี่ข้างบนนะครับนี่ครับนี่ข้างบนนี่อีกครับนี่เขางอกแล้วครับงอกงอกงอกเพื่อจะยื่นมาทางนี้ครับมาปิดรูนี้ครับนี่เขางอกกันหมดแล้วครับอันนี้เขายื่นปิดแล้วครับเนี่ยนะครับเริ่มจะปิดนี่ครับธรรมชาติครับ
คือธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับ